ฐบาลของหลากหลายประเทศนะคะเตรียมเพิ่มงบประมาณเพื่อสนับสนุนเรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรม แล้วก็ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI หนึ่งในนั้นก็คือรัฐบาลของเกาหลีใต้คะ่ะที่ล่าสุดเขาประกาศทุ่มงบประมาณกว่า20,000ล้านเหรียญสหรัฐนะคะเพื่อสนับสนุนให้มีการคิดคน้นเทคโนโลยีนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI กํกำลังเป็นเทรนด์ของโลกณนะปัจจุบันนี้เพราะว่าหลากหลายประเทศเนี่ยแบ่งเงินงบประมาณมาเพื่อสนับสนุนเรื่องนี้โดยเฉพาะและรัฐบาลเกาหลีใต้เองก็เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรม AI เดินหน้าเร่ง เครื่องพลิกโฉมประเทศค่ะเพื่อลดการพึ่งพาการส่งออกแล้วก็ก้าวเข้าสู่หนึ่งในประเทศชั้นนำด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีของโลกโดยล่าสุดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาราสนเทศของเกาหลีใต้เปิดเผยว่ารัฐบาลประธานาธิบดีมูนแจอินนะคะเตรียมทุ่มงบประมาณราว2 1 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยก็กว่า636,300ล้านบาทเพื่อสนับสนุนภาควิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์สื่อท้องถิ่นของเกาหลีใต้ค่ะเขาออกรายงานนะคะว่าตัวเลขยอดงบประมาณดังกล่าวเพิ่มขึ้นถึง18%เทียบจากปี2019ซึ่งตอนนั้นอยู่ที่ราวๆ7 7 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ520 0 0 0กว่าล้านบาททั้งนี้ภายใต้แผนการสนับสนุนดังกล่าวเกาหลีใต้เขาจะใช้ประโยชน์ จากเทคโนโลยีในภาคการผลิตรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของโครงข่าย 5G อีกทั้งยังเตรียมจับมือกับหน่วยงานองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง และมีงบประมาณด้านการวิจัยพัฒนาเพื่อเป็นหลักประกันว่าเงินสนับสนุนในส่วนนี้จะส่งไปถึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นธุรกิจสุขภาพชีวภาพพลังงานหมุนเวียนวัสดุสําหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีควอนตมัมแล้วก็อวกาศโดยในส่วนของโอกาสเองเนี่ยเกาหลีใต้เขาก็มีแผนที่จะปล่อยจรวดขึ้นสู่อวกาศในปี2021 ซึ่งก็จะส่งผลให้เกาหลีใต้เป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศของโลกที่มีศักยภาพในด้านเทคโนโลยีอวกาศด้วยความเคลื่อนไหวในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของรัฐบาลประธานาธิบดีมุนแจอินของเกาหลีใต้ที่เขาเนี่ยต้องการอยากจะผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้ขยายตัวเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนทมกลางภาวะ disruption ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมหลายด้าน เพราะว่าเทคโนโลยีดิจิตัลส่งผลให้เศรษฐกิจของหลายประเทศทั่วโลกค่ะตกอยู่ในภาวะชะลอตัวลงโดยตัวเลขล่าสุดของกระทรวงการค้าอุตสาหกรรมแล้วก็พลังงานของเกาหลีใต้สแสดงให้เห็นแนสัญญาณความอ่อนแอของเศรษฐกิจประเทศ ที่พบว่าปี2019ที่ผ่านมายอดการผลิตรถยนต์ของเกาหลีใต้ปรับตัวลดลง1.9%ขณะที่ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศค่ะก็ปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันยอดการส่งออกรถยนต์ก็ลดลงยอดนำเข้าเนี่ยก็ลดลงอีกกว่า6.4%เเพราะฉะนั้นณนะสถานการณ์แบบนี้ไม่ปรับตัวไม่ได้แล้วนะคะก็เป็นสิ่งที่ทำให้รัฐบาลเนี่ยต้องลุกขึ้นมาตื่นตัวลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงนะคะให้สอดรบับกับการเปลี่ยนแปลงของเทรนด์โลกนั่นเองค่ะ